ดีครับทุกคนครับนิวนิติภูมิครับเย้วันนี้จะเล่นอะไรกันคำถามได้มาเลยครับไม่รู้ไม่มีเพราะไม่บอกไปแต่เหมือนแบบวันก่อนอ่ะพี่ชายอ่ะมันบอกนิวว่ามีคนถามว่าชื่อนิวมาจากอะไรคือพี่ชายชื่อแม็กไงแล้วเอาแม็กนิวไม่เห็นเข้ากันเลยมันเลยบอกมอว่าอ๋อก็มาใหม่ไงก็เลยชื่อนิวมาใหม่ไม่ว่าหรอพ่อแม่ไม่เคยบอกเลย28ย่างสายย่างยิบกะก็28ก็กำลังดีครับก็ยังไม่ถือว่าอายุมากเกินไปแล้วก็ไม่เด็กเกินไปครับกำลังดีมองว่ากำลังดีครับ28ตรงกับเพลงอะไรอ๋อมีเพลงนี้ชื่อ Honey and Tea ครับก็สนุกดีครับเรื่องของชีวิตดีครับตัวเลขที่ชอบมากที่สุดใช่ไหมครับตอนนี้ชอบตัวเลขฟิโบนัชชีครับฟิโบนัชชีเป็นเลขธรรมชาติครับผมมาจากว่ามันแบบ1 1ใช่ไหม1บวก1ปุ๊บได้2 2บวก1ได้3 3บวก2ได้5 5บวก3ได้8 8บวก5ได้13 13บวก8ได้21มันก็จะเป็นเลขฟิโบนัชชีมันก็จะเป็นเลขที่แบบเลขธรรมชาติที่แบบมันจะมีแอบแฝงอยู่ในธรรมชาติเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นเลขมหัศจรรย์ที่แบบว้าวลองไปดูเพราะว่าฟิโบนัชชีเลยไม่ได้สเปคใครขนาดนั้นนะครับก็ได้หมดเลยครับผมขอให้เป็นบวกก็พอนิยามความสุขแบบของนิวครับก็อะไรก็ได้ที่แบบทำแล้วเรารู้สึกแบบสบายใจแบบง่ายๆเป็นคนที่แบบไม่ได้อะไรมากก็ความสุขมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นง่ายไม่จะพูดยังไงก็สำหรับแพลนนี้นะครับเดือนกันยานี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็เล่มนี้เนี่ยก็เป็นอยู่หน้าปกด้วยนะครับแพรว42ปีนะครับพวกเรา42ปียังไงก็ยินดีกับแพรวด้วยนะครับก็ติดตามแพรวกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคน